บางทีแม่ก็อยากได้ของใหม่แม่ก็ถามจำเป็นไหมแม่ก็คิดนะก็แม็กมีแล้วจะไปทำไมอีกดูถูกคลิปแล้วครับชิรุโกะซัมเมอร์รอบนี้เปิดตัวด้วยชุดที่3เป็นคนแรกเนื่องจากเป็นตัวเอกของเกมอ่ะเนอะให้น้องเขาหน่อยเถอะคราวนี้มาเป็นสเปเชียลดาเมจฟ้าเกราะแดงยืนยันการันตีดาเมจด้วยหมวกและนาฬิกาที่จะเพิ่มความเสียหายคริให้แบบเบิ่มๆเริ่มที่ EX Skill ลดค่าป้องกันของศัตรูเป้าหมาย 34.2% พร้อมสร้างความเสียหาย 1,117% ของค่าโจมตีรูปแบบการทำงานของสกิลนี้เมื่อยิงไปแล้วจะเกิดเอฟเฟกต์ดีบัฟก่อนที่จะทำดาเมจดังนั้นเมื่อลดเกราะเป้าหมายแล้วก็จะยิ่งทวีคูณดาเมจเพิ่มเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เป็นสกิลที่กินคอสแค่3ข้อจำกัดเดียวที่อาจทำให้เกิดเป็นปัญหาในอนาคตได้ก็คือค่าความแม่นยำที่มีแค่660อาจส่งผลให้มิสได้กับเป้าหมายที่มีค่าหลบหลีกสูงอย่างไรก็ตามถึงแม้ชิโรโกะจะยิงพลาดก็ตามแต่ดีบัฟก็ยังแสดงผลอยู่ดีแค่นั้นก็ช่วยเปิดโอกาสให้เพื่อนในทีมทำดาเมจได้แล้วมาเปรียบเทียบดีบัฟของชิโรโกะกับตัวละครลดเกราะคนอื่นๆกันบ้างครับหากเปรียบเทียบกับตัวทำหน้าที่หลักลดเกราะอย่างโนอาหรืออาคาเนะแล้วก็อาจเป็นรองอยู่บ้างเพราะตำแหน่งหน้าที่ค่อนข้างต่างกันอีกทั้งตัวของชิโรโกะเนี่ยมันจะได้ข้อได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถลดเกราะได้โดยที่ไม่ต้องไปยืนเป็นสไตเกอร์ยกตัวอย่างเช่นอาคาเนะที่มีเกราะสีแดงครับเมื่อโดนเฮโรนิมัสยิงในระดับอินเซนเป็นต้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล่วงได้ง่ายๆเลยแต่พอเป็นตัวชิโรโกะที่มาช่วยทำรถเกาะเนี่ยก็ยืนข้างหลังก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวว่าแบบจะเป็นเกาะสีอะไรก็สามารถเอาไปได้หมดส่วนเปรียบเทียบกับตัวสเปเชียลด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีนางิสะกับตัวฮิโอริที่มีความสามารถรถเกาะเหมือนกันนางิสะนี่คือตัดไปได้เลยเพราะว่ามีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่านางิสะจะมีบัฟที่ช่วยส่งเสริมดาเมจประเภทโจมตีแดงก็เหมาะจะไปใช้ทีมแดงมากกว่าเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดในขณะที่ฮิโอริเนี่ยก็เมื่อเทียบคอสที่ใช้แล้วอ่ะมันเยอะกว่ามากเลยทำให้ตัวของชิโรโกะดูเด่นขึ้นมากเลยครับสกิลพื้นฐานบัฟค่าคิของฝั่งเรายกเว้นตัวเอง 21.9% เป็นเวลา60วินาทีและลดคอส EX ของฝ่ายเราทั้งหมดยกเว้นตัวเองลง1มีผลครั้งเดียวต่อ1การต่อสู้เท่านั้นถึงจะเห็นว่าลดคอสแต่ละตัวละครแค่1เนี่ยอาจจะดูน้อยๆแต่บอกเลยว่าเยอะกว่าบัฟของชุนอีกนะครับเพราะชุนเนี่ยก็จะให้คอส 3.8 ในขณะที่ชิโรโกะเนี่ยจะลดคอสทุกคนแปลว่าอะไรแปลว่ามีเพื่อน5คนคือทีมมันมี6คนถูกไหมไม่นับชิโรโกะก็จะลดคอสอย่างละ1กลายเป็นว่าลดคอส5เท่ากับว่าเราได้โอกาสในการใช้ EX จำนวนเยอะขึ้นถึง5ทีเดียวครับแปลว่าหากเราจัดทีมดีๆใน PVP เช่นมุสกิที่คอส2กับอีโอริที่คอส3จะทำให้เราสามารถรัน EX skill ได้ตั้งแต่เริ่มต่อสู้2สกิลเลยสร้างความได้เปรียบสูงมากจนวันแรกที่ชิโรโกะซัมเมอร์เข้ามาในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยอารีนาผมล่วงกระจายสกิลติดตัวเพิ่มค่าโจมตี 26.6% และสกิลลองเพิ่มค่าฟื้นฟูคอสของฝ่ายเรา 20.2%สกิลติดตัวถือได้ว่าเป็นอะไรที่ช่วยเสริมดาเมจของทีมเราได้มากขึ้นและไม่ถูกจำกัดว่าจะต้องใช้กับทีมไหนเป็นพิเศษยิ่งเมื่ออัปเกรดปืน2แล้วก็จะยิ่งได้ค่าโจมตีที่มากขึ้นตามไปด้วยเหมาะกับสาย PVP มากๆเพราะดาเมจที่มากก็สามารถปิดแทงค์ของฝั่งตรงข้ามได้ดีขึ้นตามไปด้วยส่วนสกิลรองที่เพิ่มค่าฟื้นฟูคอสบอกเลยว่าของดีมากๆเป็นสกิลรูปแบบเดียวกับฮิมาริที่จะทำให้เรารันสกิลได้ไวขึ้นมากเลยดังนั้นลำดับความสำคัญในการอัพสกิลจึงควรให้ความสำคัญที่สกิลลองแล้วตามด้วย EX สกิลสกิลติดตัวและสุดท้ายสกิลพื้นฐานเนื่องจากว่าสกิลพื้นฐานต่อให้อัพเต็มก็ได้เพิ่มค่าอัตราคีเฉยๆไม่มีลดคอสเพิ่มแล้วพูดมาขนาดนี้แล้วหมายความว่าชิโรโกะนี่เหมาะสำหรับคนเล่นอารีนาโดยเฉพาะหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าความสามารถที่ไปได้รอบด้านขนาดนี้แม้แต่เลดบอสก็ไปได้ครับผมในหลายๆเลดบอสหลังจากนี้ชิโรโกะจะได้ไปอยู่ในทีมหลักและทีมรองเพื่อใช้ให้บอสเสียเลือดโดยไวและเปลี่ยนเฟสได้ไวขึ้นอย่างก็อดเนี่ยที่จะมาหลังจากนี้จะมีการใช้ชิโรโกะมาช่วยก็ส่งผลให้เราสามารถจบเฟสแรกที่เป็นรถไฟได้ไวขึ้นครับแล้วก็ไปโฟกัสกับการนั่งรีเฟส2แทนแบบนี้ชิโรโกะเหมาะกับใครที่สุดถึงจะพูดข้อดีของชิโรโกะซัมเมอร์ไปเยอะมากนะครับผมแต่ว่าต้องบอกตรงนี้เลยว่าคนที่ใช้ประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวชิโรโกะซัมเมอร์ได้เนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นเอ็นเกมแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมที่ชิโรโกะซัมเมอร์ไปลงเนี่ยมันก็จะเป็นอินเซนหรือว่าทอร์เมนต์ขึ้นไป
จริงๆสามารถเอาไปอะแดปใช้ได้กับคอนเทนต์ที่ง่ายลงมานะอีกทั้งมีอีกเรื่องนึงที่ทำให้การเปิดตู้ชิโรโกะเนี่ยอาจจะยากสำหรับบางคนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีตู้ลิมิตรัวๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอุยซัมเมอร์ฮินาตะซัมเมอร์ถึงแม้ว่า2ตู้นี้จะมาคู่กันแล้วก็ได้ร้อยโลฟรีก็เถอะรวมทั้งตู้เฟสอย่างฮานาโกะซัมเมอร์นะครับที่มีเรทคูณ2ด้วยยกเว้นตัวของฮานาโกะซัมเมอร์เองทำให้มีความยากลำบากแล้วก็ตัดสินใจยากในการกดครับแนะนำว่าสำหรับใครนะที่เพชรมีไม่ถึงการันตีตัวของฮานาโกะซัมเมอร์ 24,000 เพชรแล้วก็อีก 12,000 ให้กับตู้อุยซัมเมอร์กับตู้ของฮินาตะซัมเมอร์เนี่ยก็อาจจะต้องข้ามตู้ของชิโรโกะซัมเมอร์ไปครับแต่ถ้าเกิดมีถึงเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเปิดนะส่วนเปิดถึงขนาดไหนถ้างบน้อยเปิดแค่3ดาวพอถ้าเกิดว่ามีงบก็ปืน2ขึ้นไปครับทีนี้อีเวนท์ที่จะรีรันมาคู่กับตู้ของชิโรโกะซัมเมอร์นะครับก็คืออีเวนท์โรงแรมของอาบิดอสนั่นเองก็จะเป็นการฟาร์มเศษของอายาเนะซัมเมอร์โดยการฟาร์มเศษรีเศษเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างได้ยากเลยครั้งล่าสุดที่ผมเล่นผมได้มาแค่4ดาวเองการยัดเศษอีลิกมาก็เลยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่าการรีพลังงานครับผมส่วนถามว่าฟาร์มด่านไหนดีอยากฟาร์มด่านไหนก็ฟาร์มด่านนั้นได้เลยเพราะว่าในด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีแจกสมุด BD สกิลไว้สำหรับคนที่ต้องการอัพสกิลนักเรียนแล้วก็ไม่มีนะครับก็แบ่งเป็นตามเรทสีเลยสีทองสีม่วงอะไรอย่างนี้จุดสำคัญที่ควรที่จะต้องทำในอีเวนต์นี้ก็คือการเล่นลงโวลบอสซึ่งโวลบอสในรอบนี้ของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นวากาโมะโฮเวอร์คราฟต์เราจะต้องใช้ตั๋วตีมันก็จะรีตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับผมโดยแนะนำว่าให้ตีทุกระดับก็คือไล่จากระดับง่ายสุดไปยากสุดที่เราสามารถเล่นได้เพราะว่าการเคลียร์แต่ละระดับเนี่ยมันจะมีแจกเศษอิลิกมาด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เอามาแลกเศษอายาเนะซัมเพิ่มได้นะซึ่งพอเราเคลียร์โฮเวอร์คราฟต์ร่างแรกไปแล้วเนี่ยก็จะมีร่าง2ตามมาทันทีดังนั้นควรที่จะต้องเล่นทุกๆระดับความยากให้เสร็จก่อนที่ร่างแรกจะตายนะครับและถามว่าร่างแรกจะหมดสภาพเมื่อไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าผู้เล่นในเซิร์ฟนั้นๆจะตีเร็วแค่ไหนส่วนใครที่ไม่ไหวนะครับแล้วก็อยากจะเล่นทีมที่มันเยอะกว่า1ทีมการใช้ตั๋วมันก็จะลดลงตามไปด้วยดังนั้นเราก็เอาเท่าที่ไหวแล้วกันเพราะว่าอีเวนต์รีรันเนี่ยมันก็มาแป๊บเดียวเองแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีเวนต์ถัดไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ครับผมมีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ